ี้ค่ะเข้ามาถึงแล้ววังนารายณ wow. นารายราชนิเวศก็คือเป็นวังของพระนารายณ์ในสมัยก่อนกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นประวัติของเมืองลพบุรีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะอย่างคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นผังนี่จะมีแบบเป็นอ่างเก็บน้ำตรงนี้12ท้องพระคลังตึกเลี้ยงรับรองแขกตรงนี้นะคะตึกพระเจ้าเหาโรงช้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปี2209 wow. โดยฝีมือบาทหลวงชาวฝรั่งเศสและอิตาลีนะคะสำหรับเป็นที่กักน้ำใช้และจ่ายไปตามท่อดินเผาอืมนี่นะคะบริเวณนี้เป็นอ่างเก็บน้ำในสมัยก่อนคาดว่านะคะน่าจะกำแพงน่าจะสูงกว่านี้แต่อันนี้เหมือนกับมันพังไปหมดแล้วนะคะนี่น้องดีเจรู้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เขาไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในวังเมื่อก่อนแล้วเขาส่งน้ำยังไงรู้ไหมอะไรเขาใช้ท่อดินเหนียวเครื่องท่อดินเผาจริงเหรอใช่คือการเอาน้ำมาใช่นี่เป็นวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจริงเหรอครับราชวังไปเดินเข้าไปดูกันเข้าไปในวังขอบพ่อก่อนตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะคะอ๋อพระคลัง12พระคลังใช่ตรงนี้เป็นพระคลังรู้สึกว่าเขาเรียกว่า12พระคลังมั้ยที่นี่คืออะไรไม่รู้สวยงามไหมสวยงามเฮ้ยจริงด้วยไพเรตส์ออฟเดอะแคริบเบียนเขาจัดงานอะไรสักอย่างนึงอันเนี้ยเขาอาจจะปล่อยเรือเห็นไหมนี่เจเนี่ยเขาจัดงานอะไรเนี่ยจะปล่อยเรือก็ได้ใช่เขาจะจัดงานว้าวไหนหันมาสิไหนอธิบายหน่อยว่าเจออะไรเจอ Pirate of the Caribbean ใช่จริงนะจริงๆแล้วลพบุรีนี่สวยงามเหมือนกันนะจะบอกว่าเนี่ยอันนี้ของจริงเหรอใช่อันนี้คือพระตำหนักของพระนางสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยที่พระองค์เสด็จมาประทับที่เมืองละโวครับและตรงนี้ลพบุรีในปัจจุบันนั่นเองและตรงนี้ก็จะเป็นที่หาดกำแพงเมืองอันนี้เป็นเมื่อกี้ด้านนอกด้านนอกนะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นด้านนอกนะตรงนี้ด้านในละตอนนี้เขากำลังจัดไฟอยู่นะฮะจัดไฟความสวยงามอลังการนี่
ตอนนี้เราขึ้นไปดูบนนี่เป็นรูปปั้นของพระนารายณ์มหาราชนะครับใช่เขาห้ามขึ้นสถานที่บรรทมหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะวังสิแต่ว่าเห็นว่าตรงนี้เป็นที่ที่สมเด็จพระนารายณ์ออกมาน่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่คือรูปแบบของวังมันจะสมบูรณ์มากกว่าที่อยุธยานะจะเป็นเหมือนในหนังที่ในรูปวาดที่พระนารายณ์ทรงยืนน่ะแต่นั้นที่อยุธยาใช่ไหมแต่คาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันอยุธยาสิแต่คาดว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันก็คือว่าท่านทรงคืออะไรนี่คือท่อส่งน้ำนี่คือท่อประปาสมัยระโวโอ้โหใช่เป็นท่อดินเผาที่ตรงนู้นเมื่อกี้อ่ะมันจะมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีรูปไม่ใช่มีรูปแหละมีท่อประปาสมัยนั้นอ่ะให้ดูด้วยโอ้โหเขาจะสูบน้ำขึ้นมาจากเพื่อเอามาใช้ในส่วนต่างๆทำไมของอยุธยาโดนเผาอ่ะก็รบสงครามแพ้โอเคนั่งพักผ่อนนะครับบ๊ายบาย